สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุดินหรือชาวราศีธาตุดินนะครับผู้ที่มีดาวอาทิตย์นะครับหรือว่าลัคนาสถิตในราศีธาตุดินนี่คือพฤษภกันแล้วก็มังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2561นี้จะเป็นในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ที่ร่วมกับศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยในเรื่องของการเดินดวงดาวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บุพยาและราศีไหนที่ทำราชาต้องขออภัยนะครับจะทำให้ทุกราศีทำให้ทุกธาตุแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของราศีธาตุดินไพ่ใบแรกของตัวคุณเป็น Nine of Cups The Wheel of Fortune 6ถ้วยนาย9เหรียญนะครับแล้วก็เป็น Lover King ถือถ้วย2เหรียญ Magician Tower เดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายกันเดอะฟูลนะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับก็ขึ้นมาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดวงดาวกันบ้างอิทธิพลของดวงดาวราศีธาตุดินนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีธาตุดินคือดาวราศีพฤษภธาตุดินก็คือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่เป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนดาวราศีกันก็คือราศีธาตุดินก็คือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำส่วนดาวเสาร์นะครับเป็นดาวของดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรโคจรไปอยู่ในราศีธนูธาตุไฟแต่มีดาวอังคารทับอยู่ในราศีธาตุดินมีแค่1ดวงเท่านั้นก็อาจจะไม่ได้มีการสมบูรณ์ธาตุสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้การตรีโกณของดาวอังคารที่เป็นมูลตรีโกณของลัคนาทุก3ลัคนาเลยนะครับก็จะทำให้อิทธิพลของดวงดาวของแต่ละราศีถือว่ามีในเกณฑ์สิ่งที่ดีได้นะครับและเล็งดาวราหูก็อาจจะแปลว่ายังต้องใช้อารมณ์หรือว่าต้องบุกบับฝ่าฟันแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเนาะส่วนอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวแห่งความรักนั้นเป็นเกษตรได้โคจรอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นพบที่ดีมากเลยนะครับทำให้ความรักความสุขความสมบูรณ์ของชาวราศีธาตุดินนั้นมีมากขึ้นนะครับอิทธิพลไพ่ประจำตัวของตัวคุณนั้นได้ในออฟครับราศีธาตุดินนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ในลักษณะของความเซนซิทีฟในเรื่องของความรักนิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของในออฟครับเนี่ยคืออัศวินหนุ่มรูปงามวัยชะกันที่อาจจะเป็นผู้หญิงด้วยก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ชายแต่หมายความว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นวัยกลางคนเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับที่มีความสุขในเรื่องของความหวังความเต็มๆความรักแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์อิทธิพลดาวศุกร์นั้นเป็นเกษตรทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์ธาตุดินนั้นมีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วก็มีในลักษณะของการที่จะมุ่งทะยานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักเลยอิทธิพลของตัวคุณนั้นมีเสน่ห์มากอย่างที่บอกไปว่ามันมีเดลิเวอร์เข้ามาด้วยขอเซ็นเซอร์เดลิเวอร์นิดนึงนะครับก็คือในออฟคัพแล้วก็มีเลเวอร์ขึ้นมาหมายความว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาแล้วก็ทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าตามจริงเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตนะครับแล้วก็มีลักษณะของความรักความสุขความสมบูรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะเลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าไพ่ทางเลือกของความรักก็หมายความว่าคุณมีความรักอยู่แล้วใครที่มีความรักอยู่แล้วเนาะมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะใ
โฟกัสในเรื่องของความรักนั้นไว้อย่าคิดแตกหรือแตกเขาเรียกว่าอะไรอย่าคิดไปมีคนอื่นหรืออย่าหลงระเริงไปกับคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่ที่อาจจะทำให้เป็นคู่สอนได้เพราะเลิฟเวอร์เนี่ยจริงๆเราหมายถึงหลักทางเลือกอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสเป็นคู่สอนได้เนาะแล้วคุณก็อาจจะลักษณะของการต้องหมุนทำบาลานซ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เพราะอิทธิพลของเลิฟเวอร์มันคือความไม่ชัดเจนในอีกใหญ่ในยะหนึ่งนั้นนะครับถ้าใครเป็นโสดเนี่ยถือว่าดีถือว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะได้คนเข้ามาถูกตาต้องใจและเป็นเสน่ห์ที่คุณนั้นอาจจะทำให้คนอื่นนั้นหลงไหลในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณแล้วก็มีคนคุณไปมอบความรักให้กับใครก็มีโอกาสที่จะได้ความรักที่ดีกลับคืนมาและก็อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณมีคนมาจีบคุณด้วยนะครับ6ถ้วยเนาะสำหรับใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างแบบดีอะนะครับมีเกณฑ์ของ6ถ้วยเข้ามาคือความรักความสุขความหวังที่เติมความรักให้แก่กันและกันมีความรักที่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เด็กกว่าก็ได้ที่มาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะเป็นลักษณะของ The Fool คืออาจจะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาจีบแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรักสนุกหน่อยเป็นคนที่อาจจะเป็นถิ่นแดนไกลหรือเป็นลักษณะของคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เนาะเป็นลักษณะของคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนที่เจ้าสำราญนิดนึงเราก็ต้องดูนิดนึงเนาะว่าเป็นเลิฟเวอร์หรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ย The Fool กับ Lover ก็หมายความว่ารักที่อาจจะหวือหวาในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็อาจจะหมดโปรโมชั่นได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคบไปสักพักนึงก่อนดูใจกันไปก่อนเพราะถ้าเกิดคุณได้ The Fool เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะโดนหลอกไหมก็ไม่ถึงกับว่าโดนหลอกแต่ว่าลักษณะของเขาอาจจะไม่ได้จริงจังและจริงใจกับตัวคุณมากเท่ากับตัวคุณนั้นจริงใจกับเขาดังนั้นก็ขอให้ดูในเรื่องของความรักกันไปก่อนสักพักนึงเนาะก็อิทธิพลของความรักนั้นถือว่าโอเคนะครับที่ดีเนาะก็ยังถือว่าก็ขอให้สะกดข่มแล้วก็ดูในเรื่องของความรักพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่มีความรักที่มีปากเสียงกันในเรื่องของความรักหรือความระหองระแหงกันบ้างเพราะมีเลิฟเวอร์เข้ามาก็คือหมายความว่ามีตัวเลือกของความรักเข้ามาไม่ว่าคุณหรือเขาอะที่มีความรักเข้ามาอาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้ที่มีความรักเข้ามาซ้อนเนี่ยนะครับทำให้มีปากเสียงหรือความไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนก็อาจจะมีลักษณะของการจบความสัมพันธ์ลงได้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากสักเท่าไหร่เพราะมี The Tower แต่ว่าไม่ได้มีไพ่องค์ประกอบอย่างอื่นเพราะ Lover จริงๆมันเป็นแค่รักซ้อนแต่คุณก็อาจจะจบความรักซ้อนนี้คือถ้าเกิดกรณีนี้นะครับคือคุณอาจจะค่อยๆสรุปเคสไปก่อนเนาะเพราะมันเป็นราศี3ราศีคือพฤษภกันแล้วก็มังกรราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรเนี่ยคือต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีทั้ง3ราศีนี้หมายความว่าโดยเฉพาะราศีมังกรอิทธิพลของดาวราหูเล็งลัคนาดาวอังคารทับมันเป็นลักษณะของคู่สอนที่มีอยู่และอาจจะทำให้ลักษณะของการที่แบบว่าวนเวียนจากวัฏจักรไปมาๆไม่คุณก็เขาแหละที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบยังไม่โอเคบางทีคุณอาจจะต้องบาลานซ์ในเรื่องของความรักคือหมายความว่าคุณอาจจะมีความรักเข้ามาแต่เขาไปคุยกับอีกบุคคลหนึ่งเนาะทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนกับความคิดทัศนคติหรือว่าต้องจูนกับความรักของเขาเพื่อให้เข้ากันแต่ในขณะเดียวกันเขากับมีความรักที่เผื่อแผ่เป็น2นะครับหรือว่าเขาอาจจะมีคุยอีกคนหนึ่งก็ได้ทำให้ความรักของคุณนั้นรู้สึกสั่นคลอนรู้สึกไม่แน่นอนหรือรู้สึกเหมือนคำว่ายังต้องแบบฝ่ามรสุมในเรื่องของความรักยังต้องเลี้ยงเหรียญนะครับแล้วก็มีฝ่าขึ้นลมกระแสใช่ไหมครับโลสัมเพาโลในเรื่องของเรือที่ยังต้องแบบว่าอยู่ในภาวะที่ต้องไม่ปลอดภัยอ่ะหรือภาวะอันตรายยังไงก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะเขาอาจจะสับรางไปมาระหว่างคุณกับอีกบ้านหนึ่งเนาะทำให้ความรักของคุณนั้นเหมือนเป็น2ตัวเลือกหมายถึงคุณรู้สึกเหมือนเป็น2ตัวเลือกแหละเนี่ยคือเขากำลังทำบาลานซ์ระหว่างบ้านคุณกับบ้านหนึ่งที่กำลังทำบาลานซ์อยู่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าความรักนี้มันไม่โอเคเท่าไหร่นะเนาะก็อาจจะรักษาแบบนี้แหละก็เลยทำให้บางคนนั้นอาจจะต้อง
ตัดสินใจปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับจากทาวเวอร์ก็คือการจบความสัมพันธ์ลงไปซะเพราะดาวศุกร์นั้นเล็งกับดาวมฤตยูคืออาจจะแบบพลิกผันโดยกระทันหันมีความรักที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนถึงแม้ดาวศุกร์จะเป็นเกษตรก็หมายความว่าอาจจะมีความรักความสัมพันธ์แต่แยกกันอยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการแตกหักกันไปเลยอาจไม่ถึงกับแตกหักแต่ว่าจบความสัมพันธ์หรือห่างกันไปเลยแล้วก็เป็นอิสระนะครับนี่เดฟูคืออิสระก็ได้ถ้าไม่ใช่ต่างประเทศก็หมายความอิสระคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับบางคนเนาะอาจจะได้เดินจากตรงนั้นไปสำหรับใครบางคนอันนี้คือสรุปเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับจะสรุปให้เป็นเคสไปว่าใครตรงกับอันไหนก็อันนั้นแหละไม่ต้องมาบอกว่าอันนี้ไม่ตรงอันนั้นไม่ตรงนะครับก็แล้วแต่ว่าของใครตรงอันไหนเราก็ยึดหลักตรงนั้นก่อนเนาะส่วนในช่วงของเดือนนี้นั้นมีอัศวินในออฟคัพนะครับแล้วก็มีเดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นเดอะเมจิเชียนเนี่ยหมายถึงการแก้ไขการรู้ในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถโดยเฉพาะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันถือว่ามีความรักความสุขที่ดีมากอิทธิพลของราศีกันนะครับดาวพฤหัสบดีเป็น3แก่ลัคนาถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์กับลัคนาร่วมกลุ่มกับดาวพุธก็คือดาวประจำตัวของตัวคุณทำให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของไหวพริบการปฏิภาณการเอาตัวรอดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของความสุขความสมหวังการแก้ไขปัญหาการกลับมาของคู่ของคนรักนั้นเด่นมากสำหรับชาวราศีธาตุดินนะครับพฤษภแล้วก็กันนะครับส่วนราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์แต่น้อยลงนี่นะครับ3ใบนี้คือไพ่ของการกลับมาคือมีเกณฑ์ของการกลับมาแบบ 80% เลยนะครับเพราะมันเยอะมากเพราะมันมี3ถ้วยอ่ะใบเดียวก็หมายถึงว่ากลับมาแล้วอันนี้คือ3ใบเลยหมายความว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะกลับมาใครที่มีการแตกหักหรือการจบปัญหาความรักความสุขความสมบูรณ์ของคุณไปมันจืดจางมันหายไปคุณมีโอกาสจะได้ความรักนั้นกลับคืนมาใครที่เคยเป็นโสดนะครับมี9เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยคือใครที่มีโสดมีการเงินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าขาดความรักขาดในเรื่องของเสน่ห์คือ9เหรียญเนี่ยขาดเสน่ห์นิดนึงเนาะคุณต้องพยายามแต่งตัวหรือพยายามแบบว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรักของคุณให้มีรสชาติด้วยเพราะบางทีเนี่ย9เหรียญคือทำตัวเองจืดชืดเกินไปแต่งตัวดูมันหรูหราแต่ตามจริงแล้วเหมือนหญิงโบราณแบบเกินมันไม่ใช่หญิงโบราณแต่หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักแต่งตัวเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราต้องทำแต่งตัวให้มันฟูฟ่านิดนึงเนาะเพื่อให้มีเติมเชื้อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้าไปแล้วเขาก็จะกลับมาเนาะนี่ไพ่ของการกลับมามี3ใบแล้วก็ความสุขความสมหวังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีได้นะครับราศีพฤษภเนาะเด่นเป็นที่1 นะครับราศีแล้วก็ราศีกันนะเป็นราศีที่2 ส่วนราศีมังกรยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักอยู่บ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นรักซ้อนทั้ง3ราศีเลยยังไงก็ต้องระมัดระวังส่วนใครที่เป็นลัคนามังกรมีโอกาสเจอในเรื่องของความรักความสุขความสมบูรณ์ลักษณะของคนที่มีตำหนิเป็นม่ายทั้งคู่อาจจะเป็นคุณให้เป็นม่ายด้วยแล้วก็คู่ของคนรักที่กำลังจะมาก็อาจจะเป็นม่ายเหมือนกันคือราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้คู่ที่มีอายุเยอะกว่าแต่ราศีพฤษภและราศีกันอาจจะได้คู่ที่เด็กกว่าเนาะแล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติได้ทั้ง3ราศีเลยก็อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับคนที่จะเข้ามาติดต่อสานสัมพันธ์กับคนราศีมังกรก็คือพฤษภกันมังกรเหมือนกันกับคุณและก็ราศีน้ำธาตุน้ำก็คือพิจิกกรกฎมีนนะครับที่จะมาสานสัมพันธ์ต่อคุณแต่ราศีของอื่นๆนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณก็เป็นคนที่เป็นม่ายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเกิดคุณเอาคนที่เป็นม่ายคนที่จบความสัมพันธ์คนที่หย่าร้างมาแล้วต้องเอาคนที่หย่าร้างนะครับต้องเอาหย่าร้างจริงๆเพราะอะไรดาวราหูเล็งลัคนาเนี่ยมันหมายถึงการหย่าร้างถ้าเกิดคุณไม่ได้หย่าร้างคุณก็จะต้องหย่าอีกครั้งนึงคุณก็ต้องจากอีกครั้งนึงดังนั้นแล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังต้องดูให้ดีก่อนว่าเขามีคู่สอนหรือเปล่าเพราะมีเลิฟเวอร์แล้วก็มีลักษณะของเลิฟเวอร์นะครับแล้วก็มี2เหรียญคือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเนาะอิทธิพลของไพ่ Wheel of Fortune นะครับก็ยังมาบอกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมบูรณ์ความหวังการเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันแล้วก็มีในลักษณะของการได้สมบัติพัสถานลาภต่างๆนะครับในเรื่องของความ
รักความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะครับดีมากเลยขอให้คุณนั้นใครที่โสดต้องดูลักษณะของคู่ว่าเข้ามานั้นมีโอกาสที่จะเป็นคู่สอนหรือเปล่าส่วนใครที่รอคอยความหวังความสุขความสมบูรณ์ก็มีโอกาสกลับมาของคู่ของคนรักแล้วก็มีวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่แห่ง Wheel of Fortune คือโทราคือหมายถึงความเป็นนิรันดร์ก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักกลับมาและก็สานสัมพันธ์ต่อกันใครที่ไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันก็จะมีโอกาสที่จะปรับหน้าเข้าหากันจาก2ใบนี้เนาะหรือใบนี้ก็เป็นการที่จะคือมันเป็น4ใบเลยอะที่มันแบบดีมากๆนะครับสำหรับราศีธาตุดินคือขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันดีมากจริงๆเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่อยากให้หลงไหลแล้วก็ในเรื่องของความไม่ชัดเจนอย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงต้องทายไลน์ด้วยเพราะถึงแม้มันจะดีเข้ามาอยู่4ใบแต่ถ้าเกิดคุณหลงละเริงคุณดูว่าอ้ามีคนเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าดีใจแล้วแต่เผอิญเป็นคู่ซ้อนเห็นไหมยังไงเราก็ต้องเตือนแล้วก็ระมัดระวังไม่ใช่ว่าดีอีกแล้วกับไม่ดีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้โฟกัสว่าถึงดีเราก็ต้องไม่ควรประมาทถึงเสียเราก็มีโอกาสมีจังหวะที่ดีเข้ามาได้เหมือนกันเนาะก็อย่างราศีมังกรเนี่ยเป็นจังหวะที่อาจจะแบบว่าต้องดูต้องพิจารณาเป็นพิเศษนิดนึงส่วนราศีอื่นๆก็มีโอกาสที่จะดีแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรชัดเจนและแน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลด้วยเนาะอย่างที่บอกไปว่าไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการไปสังสรรค์ไปหาคู่ของคนรักหรืออาจจะได้พบปะกับญาติพี่น้องนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะดีในช่วงของเดือนนี้มากๆเลยก็เป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีธาตุดินมากๆสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องChannelของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ